เรย์เบิร์ดนี่เป็นไงภูมิใจไหมผมได้วัตถุดิบไปแล้วทำไมไปนานจังอ่ะพี่ผมรอตั้งนานหรือเปล่าเนี่ยนั่งอยู่นี่นานมากคุณก็จ้อยเป็นชาใช่ไหมเนี่ยได้อะไรมาเนี่ยผมนี่ไงลูกไหนอันนี้เขาเรียกอะไรลูกไหนไม่ใช่ไอ้เนี่ยไม่อันนี้เขาเรียกลูกไหนไม่ใช่นี่คดีเขาเรียกลูกไหนภาษาอังกฤษเขาเรียกลูกเนกทาหรือว่าแบล็คพลัมเนี่ยใช่มันเป็นผลไม้ไทยอันนี้เรียกลูกไหนลูกไหนไม่ใช่ลูกนี้ลูกไหนแล้วมันมีลูกนี้ไหมไม่มีมีแต่ลูกนี่ลูกนี่เนี่ยแล้วไหนของคุณอ่ะของผมอ่ะก็คือก็ทำง่ายๆคือจะบอกไงดีคือเรื่องพวกนี้นะคือมันอยู่ในเลือดคือผมคงบอกพี่จะคิดแล้วก็ท่านผู้ชมไปเขาตั้งหน้าตั้งเดี๋ยวเรียกอุตส่าห์ปูมาให้ยาวเขาตั้งหน้าตั้งเป็นไงฝีมือผมใช้ได้ไหมขอลองได้ไหมขอลองได้ไหมดู presentation แบบว่าไม่ได้จัดเองแน่แน่โอ้โหพี่มันก็ต้องเรียนให้ครบเป็นอะไรแบบว่าไทยๆอันแน่นอนผมนั่งอยู่ประมาณ7ชั่วโมงธรรมดาลองชิมดูขอชิมหน่อยนะอร่อยไหมอร่อยไหมกินแล้วคิดถึงแม่เลยแม่ก็ชอบทำหน้าตั้งกูตรงรักวันนี้วัตถุดิบพี่มีอะไรบ้างครับเริ่มกันเลยดีกว่าเชื่อไหมผมเดินไปเนี่ยหาวัตถุดิบหาแรงบันดาลใจลุงหันไปเจอแล้วขอโทษครับทั้งตลาดเหลืออยู่4ลูกสุดท้ายเพราะว่าตอนแรกเนี่ยแค่ถ้าเกิดเป็นสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยยังอยู่ในช่วงฤดูกาลพอท้ายฤดูกาลปุ๊บหลงมาเลยอยู่แค่นี้แล้วเนี่ยตอนนี้กำลังฉ่ำเลยเพราะธรรมดาเขาจะเขาเรียกว่าเขาจะแข็งกว่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอามาทำซอสดีกว่าพี่อ่ะซอสได้ซอสครับพี่เล็กกับนี่เลยกินกับสเต็กหมูสเต็กหมูด้วยของโปรของคุณซึ่งวันนี้ผมเลือกใช้นี่เลยครับผมเนื้อหมูคุโรบุตะนะฮะเป็นส่วนสันคอซึ่งนี่ครับปลอดสารเร่งเนื้อแดงเห็นไหมผิวสวยมีมันแทรกทุกอนูนะครับถ้าเป็นสุดยอดของเนื้อวัวใช่ไหมแน่นอนก็จะเป็นมาซูซากะโกเบแต่แน่นอนที่สุดเลยท่านผู้ชมครับถ้าพูดถึงเนื้อหมูนะฮะสุดยอดขั้นเทพนะฮะเป็นพระเอกของเราในวันนี้แน่นอนเนื้อหมูคุรุปุตะและอย่างที่บอกว่าวันนี้ผมเลือกใช้ส่วนสันคอซึ่งจะมีไขมันแทรกที่แบบว่าเยอะนิดนึงเพราะว่าตัวนี้เนี่ยไขมันจะหอมมากเวลาทอดทำสเต็กแล้วแถมน้ำที่คายออกมาจากตัวเนื้อเนี่ยก็น้อยใช่ไหมแล้วก็มันก็หอมพูดจริงนะคุรุปุตะเนี่ยนะเอาให้จริงนะคุณชอบมันเยอะมันน้อยเนี่ยเลือกใช้เอาเพราะว่าใช้ส่วนไหนเนี่ยก็นุ่มแล้วแถมถ้าเกิดเป็นส่วนสันคอเนี่ยยิ่งนุ่มเข้าไปใหญ่สรุปแล้วมันดีมากๆแล้วอร่อยชัวร์เราเริ่มทำกันเลยดีกว่าเพราะฉะนั้นพี่เลครับผมขอให้พี่เลบักหมูแล้วทอดผมเชื่อว่าพี่ทำได้ดีอยู่แล้วส่วนผมนะครับผมมีตัวลูกไหนหรือว่าเจ้าตัวแบล็คพลัมเนี่ยนะฮะธรรมดาถ้าเป็นมะเขือเทศเขาใช้ไม้จิ้มฟันจอกก็ได้แต่นี่ผมจะใช้นะฮะมีดกรีดเบาๆแบบนี้นะฮะกรีดเหมือนเปิดเขาเพียงเล็กน้อยนะครับให้ครบทั้ง4ลูกแล้วเดี๋ยวเราจะมาลอกหนังเขาครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะลูกไหนของเราเนี่ยนะใส่ลงไปในนี้เชลนิดหนึ่งนะครับผมแล้วก็วางลงไปนะฮะเอาล่ะตอนนี้ลูกไหนลูกนี้ดูสิฮะท่านผู้ชมครับโอ้โหไขมันแทรกซะขนาดนี้เนี่ยโอ้มันต้องลูกอันนี้เป็นแบบว่าส่วนคอใช่ไหมอ่ะโอ้อยากได้3แพ็คป่ะพี่ผมว่าแค่นี้มันไม่พอแน่ๆเลยนี่ท่านผู้ชมครับคุณจะเอาหมักพริกไทยใช่ไหมครับพริกไทยและเกลือประมาณหนึ่งนะพี่คิดนะครับครับผมเอาล่ะครับตอนนี้นะฮะเขาเริ่มปรีออกพอเริ่มปรีนิดนึงเนี่ยเราก็สามารถนำเขาขึ้นมาได้แล้วออกมาแล้วนี่ผิวเขาก็ลอกง่ายขึ้นตอนนี้ครับทุกอย่างก็ง่ายขึ้นพี่เลยครับติดกระดุมให้หน่อยดูผมหลุดไหนกระดุมไหนกระดุมพี่เลยถ้างั้นพี่เลยแบบติดกระดุมให้ผมเสร็จแล้วกับคุณว่าเอาแว่นไปเลยปะได้ครับไปถึงเอาไปเก็บนะไม่ได้เอาไปใช้นะลายใส่คู่กันนี่แหละมาโอเคมีอะไรผมทำต่อพี่เลยตอนนี้นะครับผมพี่เลยครับผมพี่เลยช่วยผ่าเจ้าตัวลูกไหนที่ผมแกะเปลือกแล้วเนี่ยแล้วเอาเม็ดออกได้ไหมเห็นไหมแล้วก็เอาเม็ดออกครับผมอย่างนั้นนี่แค่นี้แล้วคุณก็ใส่เข้าไปนะฮะมีน้ำเล็กน้อยพี่เลยครับครับพี่มาท่านหลิวเราอยู่ไหนท่านหลิวท่านหลิวอยู่ตรงนี้นี่เองอยู่นี่ไปสักไก่ครัวนี้ไม่ชินนั่นเลยเรามีพายไม้ไหมอ่ะพายไม้ใช่ไหมพี่อยากได้ใช่ป่ะใช่อยู่นี่พี่เลยนั่นแหละ45องศาเรียนมาปะเนี่ยก็ผมอยู่ด้านนี้นี่ไง45องศาข้อมือเนี่ยเวลาใช้เนี่ยครับถ้าจะไปทางไหนทางนั้นใช่ไหมแล้วจะกดเบาๆเนี่ยครับเอาล่ะเห็นไหมพอเริ่มนะพอเดือดปุ๊บรถไฟนะฮะเขาก็จะเริ่มแบบว่าเป็นไงหอมไหมขาน้ำปลานิดนึง
ม่ใช่คนละขาดเปรี้ยวคือขาดเลมอนนิดนึงตอนนี้หวานหวานแล้วพี่เลี้ยงครับปิดเตาให้ผมอีกเตานึงครับคราวนี้ปุ๊บผมขอช้อนหนึ่งช้อนนะฮะมาเอาน้ำตาลใส่หน่อยนะครับนิดหนึ่งนิดเดียวละลายในน้ำและพี่เลี้ยเตรียมเครื่องปั่นครับพี่เลี้ยครับเครื่องปั่นเราพร้อมอยู่แล้วอยู่ที่แถวนี้ yes sir ผมตักซอสนะฮะบางส่วนของตัวนี้นะฮะอ่ะมาอยู่ในเจ้าตัวน้ำที่อยู่ในกระทะตรงนี้ตัวนี้นะครับผมจะเอาไปปั่นไฟอ่อนแล้วก็มันจะกลายเป็นแจมนะเห็นไหมส่วนตัวนี้พอเดือดเข้ากันปุ๊บตัวนี้เราจะเข้าไปปั่นครับลงเลยลงไปหมดเลยครับพร้อมน้ำ yes sir อย่างนั้นลงข้างๆด้วยใช่ไหมไม่ต้องข้างๆไม่ต้องลงครับพี่เลเบรนถูกต้องปั่นนี้ครับปั่นอีกครับปั่นไปเรื่อยๆก่อนปั่นไปเรื่อยๆปั๊บคราวนี้ปั่นเสร็จลงกับกระทะครับลงกระทะถูกต้องอย่างนั้นลงให้หมดลงให้หมดอย่าให้เหลือพี่เลยครับจัดการทอดหมูครับได้เลยกระทะร้อนยังฮะนี่ฟังเสียงลงเลยครับผมลงเลยนะครับครับผมเพราะหมูเราก็ต้องการให้แบบว่าข้างในสุกด้วยเพราะฉะนั้นนี่ไม่ต้องรอให้ร้อนจัดเหมือนเนื้อเป็นไงพี่เลครับทำอาหารกับครัวคิดมาเนี่ยหลายเทปมากจะเป็นร้อยแล้วมั้งเนี่ยตอนนี้เป็นไงได้ไปฝึกปรือวิชาอยู่บ้านบ้างไหมก็ฝึกปรือมาเยอะนะโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยก็เริ่มฝึกปรือไปใหญ่นะแต่ผมว่าหลักๆนะรสชาติผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าสีสันออกมาเนี่ยไม่เคยไหม้เลยแล้วแบบสุกเท่ากันตลอดเวลาคือว่าเป็นมนุษย์ที่ทำอาหารสวยสวยสวยตลอดถูกต้องเป็นเพราะอะไรรู้ป่ะพี่เลเพราะพี่มีผู้ช่วยที่ดีต่างหากนั่นก็คือกระทะคือผิวลื่นเพราะว่านอกจากกระจายความร้อนเร็วแล้วเนี่ยอาหารเนี่ยก็จะออกมาสุกเท่าๆกันผมหมดไม่ใช่แบบว่าไหม้เป็นจุดๆสวยแน่นอนเดาว่าตอนนี้น่าจะโอเคแล้วพร้อมนะดูสิครับท่านผู้ชมครับน่ารับทานมากเดาว่าคุณชอบชิ้นนี้เดี๋ยวผมเอาชิ้นนี้ได้คุณทำของคุณก่อนใส่แค่นี้ปั๊บคราวนี้ผมเห็นไหมเนื้อคราวนี้เราใช้ซ่อมนะฮะมันจะได้มี texture อีกหน่อยที่เราเหลือไว้เป็นแจมๆหน่อยใช่ถูกต้องแค่นี้เพราะว่าตัว texture นี่ก็จะช่วยแบบว่ารสชาติแบบมหาศาลนะฮะแล้วก็ parsley คุณรู้ไหมว่าถ้าไปพวกเจ้าของฟาร์มหมูหรือว่าอย่างที่แบบว่าฟาร์มที่เลี้ยงคุณรู้ป่ะต่างที่ญี่ปุ่นเนี่ยหมูเนี่ยเขาก็กินไม่สุกอ่ะคือมันจะแบบว่าเขาแบบเป็นมีเดียมแต่ว่ามีเดียมเกือบมาทางแววเลยที่สะดุ้งเนี่ยไม่ใช่อร่อยนะฮะสะดุ้งอะไรฮะคือเมื่อกี้มันร้อนมันโดนต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้นี่นะครับผมผลไม้บ้านเราหรือแม้แต่ผักพืชบ้านเราเนี่ยต้องยอมรับนะว่าเกษตรประเทศไทยเนี่ยสุดยอดจริงๆสามารถเห็นไหมนำมาแปรรูปดัดแปลงเป็นทั้งของคาวของหวานหรือจะกินเปล่าก็อร่อยคือทุกอย่างที่คุณใช้วันนี้เนี่ยก็คือสามารถหาได้คืออย่างทั้งหมดเนี่ยเราก็หาในตลาดเป็นตลาดยิ่งเจริญมีทุกอย่างนะครับผมแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมตลาดยิ่งเจริญด้วยนะครับสำหรับสถานที่และแน่นอนที่สุดนะครับต้องขอขอบคุณโรงเรียนการเรียนยิ่งเจริญโอ้โหรอเรือเป็นไงครบครันครับครับเยอะมากลูกครึ่งเด็กเรียนนานาชาติหลายคนไม่ได้อย่างเรานะเราแน่จะแบบว่าดีใจนะตอนนี้เราก็เรียนเอ็นเตอร์ภาษาไทยเราก็ไม่ค่อยชาร์ภาษาอังกฤษเราก็ไม่ได้เลยตอนนี้เป็นภาษาจีนภาษาเขมรเอไอซีไงใช่ภาษาบาฮาซาจีนนิดหน่อยนะเอาลาท่านผู้ชมเถอะวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่กับ KKJL คู่คิดจานหลักวันที่ช่อง3 4เที่ยงตรงวันนี้ผมเรย์แบงค์รอบและพี่ย้ำนำเต็มปากอยู่เนี่ยโทษวันนี้ผมเรย์แบงค์รอบและพี่คิดย้ำนำลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับกล้ามพี่ใหญ่ไหมน้องนี่เดี๋ยวดูน้ำมันที่ทอดต้องใช้น้ำมันอะไรมีจุดเดือดที่ค่อนข้างต่ำสูงพอระวังเนี่ยนะให้เป็นมุม45คอสนี่ยากกว่าที่คิดเยอะเลยครับ45เดี๋ยวแป๊บนึงครับผมวัดก่อนนี่ไง45องศาเปล่าเรียนมาปะเนี่ยนี่ไงผู้ลายฟ้าผ่าเลยนะฝนที่ตกทางเราถึงคนทางนี้ไหวไหมเนี่ย